เบนซ์เรซซิ่งโผล่คอมเมนต์ทันทีหลังแพทณปภาปาซีนหวานคู่พีชานนท์ต้องบอกเลยว่าความหวานไม่มีลดมดไต่เต็มจอเลยจริงๆค่ะสำหรับคู่ของคุณแม่คนสวยสายสตรองอย่างแพทณปภากับแฟนหนุ่มพีชานนท์ที่มักจะแชร์โมเมนต์หวานลงในโซเชียลอยู่บ่อยๆอีกทั้งทางแพทเองก็ยังพาลูกชายสุดที่รักน้องเรซซิ่งไปไหว้คุณพ่อหรืออดีตสามีอย่างเบนเรซซิ่งในวันพ่อที่ผ่านมาอีกด้วยแถมยังมีโมเมนต์พ่อลูกที่ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่อบอุ่นสุดๆเลยจริงๆค่ะล่าสุดค่ะแพทก็ได้ออกมาโพสต์ซีนหวานคู่กับแฟนหนุ่มพีชานนท์ลงบน Instagram ส่วนตัวบอกเลยว่าเป็นซีนหวานต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าตื่นมาแล้วเจอแบบนี้ก็ชื่นใจไปเลยสิครับ Happy New Year ซึ่งในภาพนะคะด้านหนุ่มพีก็ได้หอบช่อดอกไม้ช่อโตอีกทั้งยังมีแบรนด์หรูมอบให้เธออีกด้วยและก็ยังมีน้องเรซซิ่งเข้ามาร่วมเฟรมอีกด้วยบอกเลยว่ามีความสุขกันทั้งครอบครัวและหวานชื่นกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่างานนี้ทางด้านเบนเรซซิ่งก็ได้เข้ามาโผล่คอมเมนต์ทันทีเป็นอิโมจิหน้าหัวใจซึ่งทางด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากค่ะโฟกัสที่ความสุขของลูกน่ารักทุกคนเลยค่ะพ่อเบนซ์แม่แพทและพ่อพี